ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบามี YouTube ช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับบามี YouTube เหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมมาพบพี่พบน้องแล้วพี่น้องเนาะดึกๆเข้ามาพอกันพี่น้องผมหาอยากหากินตามภาษาลูกผู้ชายสาวหน้าพี่น้องผมนี่อันนี้ละคู่ใจบ่ทันได้ไปฝนซื้อสมาชิกที่บอกให้บามีไปฝนเล็กให้แหลมแน่ก็ได้การเด้อครับเด้อเดี๋ยวบามีจัดให้พี่น้องผมไปไปหาอยากหากินแซ่บๆไปเบิ่งนกเป็ดว่ามันบอมันฝักไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า FC หลายคนเฮาขอมาแล้วก็ติดตามตลอดสวัสดีก่อนอื่นบ่าวมีขอหาปลาไปปนซะโอ้ได้ของดีอยู่พี่น้องได้ของดีอยู่หอยหยังโอ้ยเชอรี่เชอรี่ปลาบ่เข้าตรงเข้าตอนตรงกันบ่เข้าตรงเข้าตอนบ่พี่น้องตรงข้าเจ้าตรงข้าเจ้าตรงข้าเจ้าเขาบ่ต้องเขาตอนบ่บ่มีพี่น้องเพิ่นเพิ่นมายามแล้วบ่พี่น้องหึเพิ่นเพิ่นมายามแล้วน่าจะมายามแล้วเพราะว่าแพบนี่เปียกๆไปเฮาแค่พูดบ่คือพี่น้องน้ำลายบ่คือนี่นี่ปลาไปมองไหมปลาไปมองไหมก็เห็นเลยพี่น้องมานี่ว่าเห็นเลยพี่น้องผมมานี่ตัวเดียวกับพ่อไปนี่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 พออีหยังพี่น้องเดี๋ยวๆๆๆปลาไหล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 พี่น้องผมปลาไหลเดี๋ยวๆๆๆๆเฮาใส่ว่าท่านบ่พี่น้องท่านบ่แทงปลาไหลแทงปลาไหลโ
โอ้ยบ่ทันบ่ทันบ่ทันก็คือบ่ทันแทงปลาไหลบ่ทันอยู่นี่โอ้ยมาเฉียดเนาะมันสองสามมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นลักษณะที่บ่าวมีแทงบ่ทันละกะแทงบ่ทันว่าง่ายๆแทงปลาไหลซื่อปกติอยู่บ่อยู่มันสิไปหาอีหยังกินได้วะอย่างเร็วๆเลยคันแนวนี่โอ้นี่ตัวนึงปลาไหล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 พี่น้องปลาไหลเฮ้ยปลาไหลอีหยังคือเป็นแนวนี้เฮ้ยปลาไหลยังคือเป็นแนวนี้วะพี่น้องเฮ้ยบ่แม่นนี่โอ้ยเอ้ยโอ้ยพี่น้องตายบ่แม่นพี่น้องผมปล่อยบ่แม่นครับบ่แม่นบ่แม่นปลาไหลพี่น้องผมบ่แม่นปลาไหลปล่อยโอ้ยพลาดแล้วพลาดแล้วแต่ว่าตัวหันปลาไหลอยู่พี่น้องตัวหันปลาไหลอยู่บ่มีพลาดโอ้ยเสียดเอาออกไปเอาปล่อยก่อนพี่น้องไปแล้วโอ้ยว่ามีปลาไหลอันนี้อีหยังด่างหางนกเพิ่นด่างหางนกเพิ่นพี่น้องด่างหางนกเพิ่นตัวนี้นี่อ่ะรอดไปว่ามีปลาไหลตกใจเบิดเลี้ยงอุ้ยหุยเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงอุ้ยหุยตายแบบปลาตัวอื่นกับย่านตัวบาดไปก่อนไปไหมโอ้ตกใจเบิดพูดนะไปละอาลาดละตามอยู่นี่เป็นปลาอีเชอรี่ไงเชอรี่ไงเอาอยู่พี่น้องเอาไปเหรอเอาแล้วจะเอาไปยังโอ้ผาดครับแกปลูกขวากมู่มาขึ้นไปใส่เอาเห็นปลูกขวากอยู่ดีมาขึ้นมู่หนึ่งแม่สวบตามอยู่พี่น้องตัวหน่อยบ้ามีบ่แท่งเลยครับเด้อมันสิเสียเวลาล่ะก็เฮ็ดให้สัตว์ที่คือขี้ไล่ก็ต้องดามผ้าคือว่าตัวพ่อป่นขึ้นไปพี่น้องจึงเป็นแต่เอาปลาเนาะครับเนาะเอาไปหมออื้อบ่มีดอกล่ะพี่น้องนี่คือว่ามีได้ทําลายไม้ไปแล้วมันคงจะบ่อยู่ให้แท้งแล้วล่ะคือสิบ่มีปลาตัวใดงูเนาะครับเนาะไปโอ้ยว่ามันแท้งปลาไหลพี่น้องไม้พลาดแล้วเลิกบ่ดีกะเว้าเลยเลือกบ่ดีเลี้ยงอุ้ยหุยอยู่เนาะมันก็ไหลไปก็ว่ามันปลาไหลค่ะครับพี่น้องเขามาหอดไม้แล้วแต่ว่าบ้ามีเป็นสงสัยว่าขับรถไกลอีหยังบ้างหันพี่น้องคือจังไกลปลาเฮียนี่แหละปลาบืนมาหุ่นทางแล้วก็ปลาบืนมาหุ่นทางแล้วก็ไปบ่ผิดนะคันเดาบ่ผิดแม่นบ่พี่น้องโอ้ยหามเอ้ยน้องใหม่เหลียตะกูคิดว่าแม่นปลาเนาะหามเอ้ยเห็นดำดำคึกมึกพี่น้องเอ้ยบ่ามีว่าแม่นปลาบืนบ่จักคำสิเว้าไปพี่น้องผมเสียเวลาไปละชิบหายเลยดำคึกมึกอยู่แม่ผู้ใดก็คิดว่าปลาแล้วเนาะมาแม่นบืนเสร็จแท้ๆเด้อพอดีป่นเลยตัวนั้นพี่น้องไปลุยไป
นี้บ่ให้ผ่านมื้อนี้บ่ให้ผ่านนี่ลึกปวดเลี้ยวบ่เห็นหยังเลยน้ำไหลที่ลองน้ำไหลโอ้โหมีตะควาตัวนึงเพิ่นคือพระพุทธศิลาเดี๋ยวมีประคนหน่อยตัวนึงพี่น้องอย่าฟ้าอยู่บ่พี่น้องว่าอยู่บ่โอ้ไปจริงแน่เพิ่นไปบ่อยู่พี่น้องผมเบิ่งบ่าวมีแทงปลามื้อนี้คือพลาดเถอะวะบ่อยู่ตุกจ่วงแม่มีพี่น้องสมาชิกเข้าแนะนำว่าเร่งๆแล้วก็แทงโดดนะแต่บ่าวมีมันสไตล์จ่วงพี่น้องแต่ว่าทางนี้ทางนั้นบ่าวมีบ่แม่นเองแหละครับพุ่นน่ะตาแดงจื้อครึ่งอยู่พุ่นพี่น้องปลาดุกอยู่ในน้ำพุ่นขันย่างไปร้อยนี้ได้บาทนะไปกลับไปตั้งรักซะก่อนจะฝากไว้นี่เฮากลับไปตั้งรักเทียบพอบักใหญ่พี่น้องว่าเห็นดึกงามหลายผ่านแล้วเขาขึ้นลมไว้เดี๋ยวได้เอี้ยนที่ตัวนี่ก็พอแล้วไปนี่ยังกลับมานี่พี่น้องผมนี่เป็ดไหมไหมนี่เบ็ดข้าเจ้าพร้อมพี่น้องถ้าว่าเขาบ่ยามเลยครับเด้อเพราะว่าเบ็ดที่เขาบ่หูจักมักขุนเขาสิบ่ยามเนาะพี่น้องเนาะนี่สังเกตเห็นว่าเป็นขั้นเบ็ดอยู่พี่น้องผมไปเขาไต่ปลาก็คือมาไต่ปลาเลยครับเด้อแล้วก็บ่แม่นเบ็ดที่เขาหูจักมักขุนพี่น้องเขาต้องเฝ้าไต่เฝ้าแล้วแนวนี้ว่าสิหาว่ามายามเบ็ดเพิ่นพี่น้องผมนี่นี่ว่าสิหาว่ามายามเบ็ดเพิ่นเด้อครับเด้อนี่ขั้นเบ็ดสวยเด้เฮาไต่พอเฮาเนาะครับเนาะโอ้ยแสดงเพิ่นย่างยามกลางคืนบาดนี้โอกาสเฮาก็ยากแล้วพี่น้องเพราะว่าหยังปลามันย่านแต่ว่าสิได้เบิ่งตนกเป็นแล้วบ่าวมีว่าพยายามครับพยายามอยากได้ปลาควายจักตัวเด้อพี่น้องปลาควายไปต้มจักตัวนะพี่น้องฮะตัวเบ็ดตัวนี้
นี่พี่น้องขั้นเบ็ดเบ็ดผู้ใดคือเบ็ดผ่านถือบ่เป็นหน่วยเหย่าอยู่ดีพี่น้องอาสิเป็นเบ็ดผ่านถือก็ได้พี่น้องผมอาสิเป็นเบ็ดผ่านถือก็ได้เนาะครับเนาะคันเป็นเบ็ดผ่านถือนี่การแก้แค้นเกิดขึ้นแน่นอนพี่น้องผมปลาสดิดตัวใหญ่ๆไปใส่เบิดว่ะฟ้าวเลยเดี๋ยวเพิ่นว่ามายามเบ็ดเพิ่นเด้อเด้อมามีย่านมองนี่ละย่านอย่างเดียวย่านว่ามายามเบ็ดเด้อเจ้าเดี๋ยวหาว่าเฮามายามเบ็ดอีกนะนี่เป็นขั้นเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อเป็นขั้นเบ็ดสิแท่งใส่ล่ะเฮาปลาบาดจังสิเหลียมันย่านพี่น้องปลามันบ่มาอยู่ดอกพี่น้องผมเพราะว่าห้อยคนยางเนาะพี่น้องเนาะยางไปยางมายามเบ็ดบาดที่นี่สิปลามันมาลอยเลียนแบบเก่าตะบ่าวมีมาผู้เดียวเป็นไปบ่ได้พี่น้องผมคุณนะสิเฮ็ดเรียนลอยอยู่พี่น้องนี่ขั้นเบ็ดนี่เหี้ยสิเฮ็ดเรียนยังลอยอยู่เสยเด้อพี่น้องเด้อเป็นเหี้ยสิใกล้เรียนครับผมเป็นเหี้ยสิใกล้เรียนเนาะครับเนาะนี่เบิ่งเอาเด้อครับเด้อครับผมไปแล้วแล้วพี่น้องผมการไต่ปลาของเฮาสิ้นสุดแต่เพียงซ้ำนี่ไปเบิ่งนกเป็ดปะบ่มีปลาตัวใดมันสิมาโง่พอสิมาอยู่ให้เฮาได้เบิ่งกันได้คะแนนอู้พี่น้องขอของดีมึงอย่าจือมึงอย่าจือพี่น้องผมช็อตเด็ดช็อตเด็ดพี่น้องจะพี่น้องว่าอีหยังนี่ช็อตเด็ดแค่นี้กะแค่นี้เฮาก็ได้ภาพกีฬามันๆแล้วพี่น้องผมแค่นี้เฮาก็ได้ภาพกีฬามันๆแล้วเด้อครับเด้อนี่เบิ่งเอางูกินปลากินกันเห็นๆพี่น้องผมกินกันเห็นเด็ดช็อตเด็ดกีฬาดังพี่น้องช็อตเด็ดกีฬาดังพี่น้องผมช็อตเด็ดกีฬาดังมาชั่วๆมาเลี้ยงๆมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันพี่น้องว่าอีหยังนี่เบิ่งเอาสุดจุดพุดเฮาสิเอาปลาอยู่บ่เฮาสิเอาปลาอยู่บ่สูงเห็นป่ะข้ากำลังงางเลยพี่น้องผมข้ากำลังงางเลยเป็นภาพที่หาเบิ่งได้ยากเลยพี่น้องเด้องูกินปลาเอ้าไปเฮาไปต่อสิว่าหลักยามของเพิ่นอีกพี่น้องหาไต่หนูดีกว่าเฮาไต่หนูไต่ในหาไต่หนูไต่ในพี่น้องจักแล้วสิพากันนี่หยังอันนี้ถือเด้อถือทั้งปลาทั้งงูเด้อนี่เด้อถือทั้งปลาทั้งงูเด้อพี่น้องเอ้ยนั่นไปเฮาย่างนี้พี่น้องบ่ได้จักตัวแน่นอนคันเพิ่นใส่เบ็ดแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ต้องทําใจล่ะไปเดินเสร็จแล้วประคอใหญ่ว่างั้นประคอพี่น้องผมประคอประคอโอ้แต่เสียดายมันไว้ไฟเนาะปลาอันนี้เนาะเสียล่ะว้ายจังจังจักบาทเด้จังจังจักบาทเด้แม่นอยู่บ่นี่แม่นอยู่บ่นี่อย่าฟ้าวโอ้เสียดายคือไหวแต่ว่าต้องรีไฟบ่พี่น้องผมเอารีไฟรีไฟเนาะพี่น้องเนาะรีไฟเบิ่งโอ้ยไหวพูดบ่ได้เตรียมตัวอีหยังเลยเว้ยเดี๋ยวไปเบิ่งนกเป็ดกันพี่น้องผม ว่ามันบ่บ่บ่จังได๋เนาะพี่น้องเนาะคอใหญ่อยู่จากตูงเด้ปลาดุกสลิดใหญ่ปลาเข็งใหญ่เอาเบิด
ได้แน่นอนพี่น้องบาดปลาคอใหญ่เดี๋ยวเบิ่งเด้อคนใหญ่พี่น้องผมโอ้ยไปอีกละอ้าเอ้ยบ้ามีคือห่วงเถอะวะแท่งปลาบ่อยู่พี่น้องแท่งปลาบ่อยู่ซั่วเถอะวะโอ้ยปลาเห็ดคูรูอยู่พี่น้องแท่งปลาบ่ถึกมันบ่แม่นแล้วมาเบิ่งกันว่าสมัวเขาเป็นหยังสมวกทู่สมวกทู่ทู่ทุกอันบ่แหลมเลยทู่ทุกอันบ่แหลมบ่เพียงพลาดแล้วพ่อด่ามพาบ่ได้ป่วนว่าสิปิดคลิปงามๆฮู้ฉี่ฮู้ดากเอ้ยแม่งเอ้ยก็มาเล่นใจแท้เนาะปลาคอนอนว่างอยู่งามงามว่างหันพี่น้องจะไปหาไสได้ล่ะแนวนี้บาดนี้โอ้ยตายหลุดเสยพี่น้องผมหลุดเสยปลาคอนอนว่างงามๆว่างหันไหมเอากับมาสัวแถวบ้ามีไหมพลาดสองสามมือเดียวเด้นี่มันไม่เป็นพลาดมือเดียวสองสามมือละไปนี้ไปเบิ่งนกหรือเมียไปบ้ามีสิบ่เอาอาวุธเอาอีหยังใดๆมาทางสินเด้อพี่น้องเด้อสังเกตเบิ่งขันบ้ามีมาเพราะว่าหยังเพราะว่าแสดงให้เห็นให้นกเห็นว่าเฮาบ่ปองหลายมันพี่น้องไปเบิ่งกันรู้สิบ่อันนี้แหละครับบ่ฮู้พี่น้องผมบ้ามีบอกแล้วว่ามันสีหลึงบ้ามีแล้วพี่น้องมันสีหลึงบ้ามีแล้วเลี้ยตาเย็นนี่คือเอาเงี้ยมาป่อนแต่ว่าบ้ามีบ่หูวิธีว่าเอาเงี้ยมาป่อนสิเป็นแนวใดพี่น้องนะเบิ่งนํากันสุดยอดว่าพี่น้องผมสุดยอดว่านี่เป็นความสวยงามทางจิตใจค่ะหายากบ่แม่นว่าบ้ามีดีเด้หาผู้มาเฮ็ดแนวนี้ยากพี่น้องผมเพราะว่าคันเห็นนกเป็ดนี่สิเลี้ยงไว้อย่างเดียวคือบักปีกหอมกับหัวลากแต่บ้ามีบ่มีทั้งสั่นพี่น้องคันเอาได้ถึงไข่12หน่วยบ่เอาเอ้าไปไอ้ไต่ปลากลับไปพาดพาดปลาคอใหญ่กับพาดเด็ดก็ถือหูถือได้ของเพิ่นไปพี่น้องผมได้ปิดคลิปจักหน่อยแล้วพี่น้องบัดเทียไปบัดเทียช่วงเฮากลับแล้วมันได้เนาะพี่น้องเนาะสิฟ้าวไปแล้วก็สิเอาลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันเลยมันมีตัวใหญ่คันตัวนี้สิถือบ่บาดเบิ่งเด้อนี่ก็บ่ถือไปเฉียงต้องเปลี่ยนมีพี่น้องสมาชิกบอกว่าฝนคันบ่ฝนก็เปลี่ยนครับแหลมบ่มีแหลมบ่ได้ผลแล้วว่าซั่นแต่เสียดายพี่น้องผมปลา2ตัวนี่คันเว้าเพิ่นว่าคันเว้าเพิ่นว่าเฮ็ดกินดีๆทั้งอ้อมทั้งแกงทั้งต้มป่นพี่น้องผมซึ่งบ่มีผิดหวังหม่องนี่แหละพลาดครับปลาคอ2ตัวนี่คือมันแกงได้นั่นมั้ยมันบ่สิหลายดิปลานอนวังไปเอ้านี่อีกตัวนึงให้เบิ่งว่าบ่ถูกอีกเปลี่ยนแล้วตัดทิ่มแท้พี่น้องบ่มีตัดทิ่มแท้แต่เก่าแท่งไปเฉียงรุ่นซ้ํานี่มันบ่น่าสิพลาดนะไปเฉียงกับ2นิ้วอยู่เนาะครับเนาะนี่พี่น้องเบ็ดข้าเจ้า
รูดรูดรูดพี่น้องผมเอาตายเอามีเตอร์เบ็ดบ่ยันเบ็ดผู้ใดวะเบ็ดผ่านถืออยู่บ่วะเอาย่างเร็วๆพี่น้องเนี่ยนี่พอสิหาว่าเฮามายามเบ็ดเพิ่นเด้ไปพ่อเห็นนะบ่มีแท่งปลาจังได๋ล่ะเพิ่นมีหมายมาไอ้นี่แนวนี้แท่งบ่ได้ดิเพิ่นพ่อปลาข้อยใหญ่นี่เสียจังได๋แหลมแนวพี่น้องเอ้ยพ่อปลาข้อยใหญ่เสียจังได๋แหลมแนวบ่ามีสันนิษฐานว่าคันแม่นเบ็ดก็ต้องเป็นของเจ้าของพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าคันเครื่องไม้แนวนี่เพิ่นปักไว้เนาะครับเนาะคันตามความเป็นจริงเด้อนี่คือความเข้าใจของบ่ามีเอาบ่ามีบ่ให้ฟังว่าเพิ่นแพงเพิ่นหวงผ่านถือก็บ่กล้าใส่ไผก็บ่กล้าใส่พอมีรักแนวนี้บ้านบ่ามีสิเข้าใจกันได้คันเพิ่นฝังรักแนวนี้ไว้นําคันแท้นําใดเพิ่นนั่นนะแปลว่าเพิ่นหวงนี่เพิ่นปักรักไว้พี่น้องก็แสดงว่าเบ็ดนี่น่าสิเป็นเบ็ดเจ้าของหน้าเนาะครับเนาะน่าสิเป็นเบ็ดเจ้าของหน้านั่นล่ะพี่น้องครับผมน่าสิเป็นเบ็ดเจ้าของหน้าพี่น้องผมเฮาก็บ่ยามบ่ใดของเพิ่นล่ะพี่น้องผมกลับไปแม่นบ่แม่นบ่ฮู้มองนี่แต่ว่ามีสันนิษฐานว่าคือถ้ามีแนวนี้มันก็เป็นลักษณะเบ็ดเกี่ยวเพิ่นห้ามใส่นั่นนะส่วนไผสิใส่บ่ใส่เฮาบ่ฮู้เฮาก็บ่ได้ใส่เนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮาบ่ฮู้เพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่หมู่นี้แม่นเบิดพี่น้องผมไปปลาใต้ก็บ่ได้เด้บาดเพราะว่าเพิ่นใส่เบ็ดเพิ่นสิหาว่าเฮามายามเบ็ดเพิ่นพี่น้องเพิ่นสิหาว่าเฮามายามเบ็ดเพิ่นไปไปไปปิดคลิปอยู่หนทางกันเพิ่นสิว่าไอ้นี่อีกว่าเฮามาลักยามเบ็ดเพิ่นอีกมันก็บ่ถูกต้องแล้วเฮาบ่แม่นสิกระมวยพอสิมาหากินปลาแบบนี้ซ้ํานี่เนาะพี่น้องเนาะอีหยังอีกนี่ถูกปลาบ่พี่น้องผมเอาให้เบิ่งแต่ว่าเฮาบ่เอาเนาะครับเนาะถูกปลาเพิ่นเอาให้เบิ่งเฮาบ่เอาแต่ว่าถูกอยู่ดอกทางถูกปลาข้อน้อยนั่นพี่น้องผมนะปลาข้อหน่อยเด้อครับเด้อนะพี่น้องนี่ถือปลาเพิ่นเบ็ดโกงเอามาเอาว่าบ่พาพี่พาน้องเบิ่งอีกแล้วเว้ยนี่ก็แม่นแสดงเพิ่นใส่ไปเบิดเลยแต่ย้อนปลาบ่ค่อยอยู่เนาะพี่น้องเนาะไปเฮาเอาขอบคุณทุกไหลทุกสับทุกการที่กระตับเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านตัวเองพี่น้องผมที่ไปประกันได้คำบอกความใจเยียดตาท่าที่บทสุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขอไปพี่น้องผมเมื่อยประกันคลิปหน้าครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปลาเช็งใหญ่นี่ละมองบ้ามีขันเอาบังกระโพกมาได้ปลาเช็งมันตัวใหญ่อีหลีดีพี่น้องนี่ตัวบังใหญ่ขันเอากระโพกมาได้กินพี่น้องเฮ็ดจังได๋ดีว่าเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวมื้ออื่นบ่ามีเอากับพวกมาวัดใจกันเลยกับปลาเชียงใหญ่ตัวนี้โคตรเสียดายเลยแล้วก็เปลี่ยนสมวกพร้อมเนาะครับเนาะเปลี่ยนสมวกพร้อมอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพ่อในสิ่งที่เฮาอยากพ่อบ่เลือกก็นกเป็ดก็มีชีวิตอยู่ดีหาอยากหากินพี่น้องผมแท่งถึงปลาไหลหังกลายเป็นงูแท่งปลาตัวใหญ่ๆ2ตัวผ่านบ่ได้มีฮอดงูกินปลาอยู่เบ็ดขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยบักบ่มาน